ว้าวฮอตกริปเอมมี่แม็กซิมประกาศเลิกชอบผู้ชายหันเป็นเลสเบี้ยนเต็มตัวเผยสเปคขอคนหนมใหญ่เป็นสาวที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เป็นข่าวไปซะหมดเลยนะคะสำหรับเอมมี่แม็กซิมหลังจบจากคดีโกงแชร์ปุ๊บก็มีประเด็นใหม่ให้เซอร์ไพรส์กันอีกหลังล่าสุดค่ะเอมมี่ได้โพสต์ประกาศในไอจีแล้วก็บอกว่ากลับมาคบผู้หญิงสบายใจดีผู้ชายใจร้ายชอบใช้ความรุนแรงพี่ใหม่นี้ไม่เป็นทอมแล้วนะขอเป็นเลสละกันสเปคน่ะขอนมใหญ่ L S นอกจากนี้เอมมี่ยังได้โพสต์รูปคู่กับสาวคนหนึ่งพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่านอนนะไอ้ตูดแมนแมนเลสเบียนคูเปอร์เอมมี่แม็กซิมแรงแต่ไม่เลวซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าผู้หญิงคนนี้จะใช่หวานใจตัวจริงคนล่าสุดของเอมมี่หรือเปล่าแต่เมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมานั้นผู้หญิงคนนี้ซึ่งใช้ชื่อ Facebook ว่าปิยธิดาธีรกุลก็ได้โพสต์ภาพคู่กับเอมมี่พร้อมเขียนข้อความสุดหวานบอกว่าคิดถึงรู้ไหมไม่เคยโกรธเลยที่หายไปยังรักเหมือนเดิมเราเริ่มต้นกันใหม่นะหนูไม่โกรธพี่เลยอย่าโทษตัวเองเขาเข้าใจเวลาที่ผ่านมาว่าตัวรู้สึกแย่แค่ไหนเขาพร้อมให้เริ่มใหม่เสมอไม่ต้องกลัวความลำบากเราต้องสู้ไปด้วยกันสิหนูอยู่ข้างๆตัวเสมอเราอาจจะคุยน้อยแต่เราก็รักของเราเหมือนเดิมจับมือสู้ไปด้วยกันนะอยู่ข้างบี้เสมอแม่งานนี้ทำเอาหนุ่มๆเสียดายของกันยกใหญ่ไปเลยละจ้าว้าวฮอตกริป